ดีคุณผู้ชมครับวันนี้โดนแน่นอนฮะเริ่มจากเรื่องแรกครับหลังจากที่ทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนั้นได้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่นะครับมี2สิ่งฮะคือปกติคุณสมยศจะใส่เสื้อที่มีคำว่า change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงมี2สิ่งที่คุณสมยศบอกว่าถ้าเข้ามาแล้วเป็นนักสมาคมฟุตบอลเขาจะเปลี่ยนเรื่องที่คนอยากรู้สุดคือเรื่องกรรมการครับกรรมการบางครั้งตัดสินค้านสายตาจนเขาต้องตีกันเถียงกันคืออะไรเปิดเผยบริหารภายในก็มีปัญหาไปต่างประเทศก็มีปัญหาเรื่องการเงินสำคัญที่สุดครับการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองหรือรายได้รายจ่ายของสมาคมไม่มีการชี้แจงหรือแถลงให้สื่อหรือสังคมทราบนะครับนี่คือสิ่งที่สองที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขสิ่งที่สามก็คือเรื่องกรรมการผู้ตัดสินนะครับกรรมการผู้ตัดสินจะต้องมีการปรับปรุงหรือทำให้กรรมการเนี่ยมีมาตรฐานที่เป็นสากลการตัดสินยอมรับแฟนบอลดูแล้วรับได้ถึงจะทีมเขาแพ้แต่ถ้าเขามองว่ามันบริสุทธิ์ยุติธรรมเขาก็รับได้ผมเชื่อว่าคนไทยนะครับไม่ใช่มีจิตใจว่าทีมกูแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้กูต้องตีมึงกูต้องกระทืบมึงไม่ใช่ครับถ้าทำในสิ่งที่เขาเห็นว่ามันถูกต้องคนไทยรับได้นะครับแต่ตรงเนี้ยเราต้องมีการปรับปรุงจริยธรรมศีลธรรมแล้วก็การตัดสินให้แฟร์ให้มีมาตรฐานเป็นสากลครับให้แฟร์คุณผู้ชมครับบอลไทยลีกใกล้จะเปิดตอนนี้มีทัวร์นาเมนต์นะครับก็คือลีโอพรีซีซั่นครับ BG บอกปีนี้เขามีนักบอลคนหนึ่งอย่างกับหลุยส์ซัวเรสเลยและถ้าเกิด BG ชนะทัวร์นาเมนต์นี้ก่อนฤดูกาลจะเริ่มเขาจะเข้าชิงมันครับ BG ปีนี้เข้ามาด้วยสโลแกนกระต่ายโหด No Mercy นะฮะ26นาทีครับเอริโอ รอดริเกซนี่แหละครับกองหน้าทีมชาติคอสตาริกาคนนี้แหละจับตาให้ดีฮะเสมอกันแล้วนะครับ1ประตูต่อ1เข้าสู่ครึ่งหลังครับลาซารัสคายเอมบีกองหน้านามิเบียยิงให้ทีมขึ้นนำนะครับ 3-1 5นาทีถัดมาครับเอเดอร์รอดรีเควสแหกเข้าไป4คนแล้วก็ชิปนะฮะแฮตทริกครับเหมาคนเดียว3ลูก BG ขึ้นนำ 4-1 ครับและนี่ก็คือท็อปช็อต2นักเตะใหม่นะครับสราวุธมาสุขครอสสุรชาติสารีพิมพ์กองหน้าทีมชาติไทยที่เพิ่งย้ายมาจากตำรวจครับ BG ถล่มท่าเรือไป7ประตูต่อ3นะครับเข้าไปรอในรอบชิงของ Leo Pre-Season Cup เรียบร้อยฮะไปลุ้นเอาละครับว่าจะเจอกับใครน่าจะเป็นทางด้านของเมืองทองนะครับคุณผู้ชมครับมาดูบาสเกตบอลกันครับสองสุดยอดครับนี่คือ LeBron James นะครับนี่คือ Kobe Bryant นี่ฤดูกาลนี้ประกาศจะเลิกเล่นคนนี้คือซุปตาร์ในปัจจุบันผู้ชมเวลาเห็นฟุตบอลเขาต้องยืนกุมเป้ากันนะฮะเวลาเป็นกำแพงบาสก็ควรจะมีเพราะว่าท็อปช็อตก็คือ เกิดการทำหมันกลางสนามครับคลีฟแลนด์นะครับเจ้าบ้านในชุดเหลืองครับส่วน LA และโคบี้แบรนด์ในชุดม่วงเริ่มขึ้นมาโคบี้โดดซองตู้คลีฟแลนด์นะฮะนำอยู่11ต่อ4สวนแล้วก็เป็นเลบรอนเจมส์รับพลิกแชทแป้นเกมนี้เขาทำไป29แต้มนะครับขอช็อตโหดๆหน่อยเดี๋ยวคนดูเบื่อนี่ครับจูเลียสแรนโดจัดไปนะฮะแต่ LA ตามอยู่ถึง19แต้มโคบี้แบรนด์ครับซอง3วันนี้เขายิงไป17แต้มนะครับและเดี๋ยวดูครับนี่คือเลบรอนทำร้ายคู่แข่งโอ้โหอมนี่ครับบอลกระแทกเป้าอย่างจังฮะระวังหน่อยนะครับเจ็บนี่อีกนานฮะและสุดท้ายคุณผู้ชมครับเลบรอนเจมส์จัดไปให้กับทริสตันทอมสันทริสตันชนะนะครับ120ต่อ111ก็สถิติดีครับชนะ38แพ้14ส่วนโคบี้ไบรอันและ LA ปีนี้ตกรอบแน่นอนนะครับแต่ว่านี่แหละครับคนขวาตำนานตำนานปกติช่วงบ้านๆจะโดนๆแต่วันนี้ผมขอตั้งชื่อว่าสวยๆแบบบ้านๆครับโอ้โหเด็ดนี่คือท็อปช็อตตั้งแต่ยังไม่มีการชกเลยนะฮะเป็นการแถลงข่าวนักชกสาวมวยไทยดูแต่งตัวงามงามโอ้เอ้ยสวยงามพลามแท้แลตะลึงได้เจอเพียงครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งและตึงใจสวยหวานคิกขุแต่ความสวยของพวกเธอซ่อนไว้ด้วยจัดหนักจัดไปโอ้ oh, no โอ้โหใครเป็นแฟนมีกิ๊กมีตายโห oh, สุดยอดคบพวกเธอไว้ครับแล้วเวลามีคนถามว่าทำไมบอกว่าอ๋อเพราะพวกเธอดูแลผมได้สั้นๆง่ายๆโดนๆฮะ